ยากทราบว่าถ้าผู้ชายแต่งงานภรรยาได้4คนและทำไมผู้หญิงมี4คนบ้างไม่ได้เพราะผู้หญิงมีความสามารถในการเลี้ยงดูและมีทรัพย์สินมากเพียงพอครับอาจารย์อันนี้คือถูกใจคำถามหรือว่าถูกใจเนื้อหาครับเยเซจามาจงครับคือง่ายๆต้องตอบคำถามเนี่ยนะครับถ้าคุณจะมีนาย1คนกับนาย2คนหรือมากกว่า1คนเนี่ยคุณจะเลือกอะไรผมเชื่อว่าทุกคนต้องการมีนายคนเดียวนะครับถ้าหากว่ามีนายแค่2คนนะมันก็ปวดหัวละงานก็เพิ่มขึ้นนะครับเออในการแต่งงานเนี่ยนะครับในสามก็กำหนดเอาไว้ก็คงจะเรียนรู้กันแล้วว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแพร่ขยายเผ่าพันธุ์ประชากรมนุษย์ต่อไปนะครับจนถึงวันสิ้นโลกแล้วก็เพื่อเป็นการยกระดับทางด้านศีลธรรมเป็นการสร้างครอบครัวเพื่อวางรากฐานทางด้านอารยธรรมเอาไว้นั่นคือวัตถุประสงค์นะครับทีนี้ในเรื่องการแต่งงานนะครับในอิสลามนะครับเป็นศาสนาเดียวที่กำหนดว่าผู้ชายจะมีภรรยามากนะครับได้ไม่เกิน4ในขณะที่ไม่มีศาสนาอื่นได้กำหนดเอาไว้เพราะว่าก่อนหน้าอิสลามจะมานะครับผู้ชายก็สามารถที่จะแต่งงานมีภรรยากี่คนก็ได้และผู้หญิงก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรในการที่จะเป็นภรรยาคนที่7คนที่8หรือว่าคนที่10หรือว่าคนที่20เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยต้องการความคุ้มครองจากผู้ชายเนื่องจากว่าในสังคมที่มันโหดร้ายป่าเถื่อนนะครับก็ต้องการความคุ้มครองต้องการคนดูแลนะครับอิสลามเนี่ยนะครับมาจำกัดเอาไว้นะครับว่าคุณมีมากกว่า1ก็ได้แต่ต้องไม่เกิน4บนเงื่อนไขที่ว่าคุณต้องให้ความยุติธรรมแก่ทุกคนนะครับได้เหมือนกันหมดถ้าหากคุณเกรงว่าใช้คำว่าถ้าคุณเกรงว่าไม่สามารถจะให้ความยุติธรรมแก่ภรรยาทุกคนได้ก็จงแต่งแต่เพียง1มันมีเงื่อนไขอยู่นะครับอันนี้คนถามว่าถ้าหากว่าผู้หญิงนะครับมีเงินจะสามารถเลี้ยงดูผู้ชายได้จะมีสามี4คนเนี่ยนะครับอันเนี้ยผู้หญิงเองเนี่ยนะครับเมื่อมีสามีหลายคนเนี่ยนะครับแล้วถ้าหากว่าผู้ชายทุกคนที่เป็นสามีเกิดมีความต้องการขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วคุณจะทำยังไงนะครับประการถัดไปก็คือว่าเมื่อคุณแต่งงานโอเคมีสามี4คนนะครับไอ้ลูกที่ออกมาเนี่ยจะเป็นลูกของใครถ้าหากว่าคุณเทนมในเหยือกใส่ในแก้ว4แก้วคุณก็รู้ว่านมเนี่ยนะครับมาจากเหยือกเดียวกันแต่ถ้าหากว่าคุณเอานม4แก้วนะมาตั้งแล้วเทไปในเหยือกเดียวคุณบอกได้ไหมว่าในเหยือกนะมันมาจากนมแก้วไหนมันจะมีปัญหาติดตามมานะครับเราอย่างหนึ่งก็คือ ในการแต่งงานเนี่ยนะครับอิสลามเนี่ยต้องการจะคุ้มครองป้องกันผู้หญิงนะครับแต่การที่จะให้ผู้หญิงนะครับมีสามี4คนเนี่ยนะครับมันเป็นอันตรายต่อผู้หญิงเองเพราะนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะมีเงินมากมายสามารถเลี้ยงผู้ชายได้มากมายขนาดไหนนะครับสัญชาตญาณของมนุษย์โดยทั่วไปที่พระเจ้าประทานให้มารับไม่ได้ยังไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องของคำสอนของศาสนาเลยนะครับสามัญสำนึกนะครับของการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะมีสามีทีเดียวหลายคนนะครับสังคมก็ไม่สามารถที่จะรับได้โดยสามัญสำนึกและถ้าหากว่าคุณจะมีสามีนะครับคุณจะแต่งงานนะครับคนที่เขาทำพิธีแต่งงานเนี่ยเขาก็ต้องเคลียร์ก่อนว่าคุณมีสามีอย่างแล้วคุณหย่าอย่างคุณหย่าอย่างถ้ายังไม่หย่าและยังไม่พ้นระยะเวลาที่ศาสนากำหนดตามหลักการอิสลามบางคนก็ไปแต่งงานให้นะครับเมื่อไม่แต่งงานให้คุณไปมีสามีคนที่สองโดยที่มาก็ไม่ได้แต่งมันก็คือการผิดประเวณีนะครับเมื่อการผิดประเวณีครับผู้ชาย2คน3คน4คนคุณจะมีปัญญาเลี้ยงได้แต่ว่าเงินเนี่ยมันไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงกับคุณได้อาจารย์สุดมันมีประเด็นในเสริมครับผมนิดนึงผมที่บ้านผมเลี้ยงไก่เยอะ
ไก่แล้วก็เอาจับไก่ใส่กรงอ่ะนะกรงนึงอ่ะมีไก่ตัวผู้ตัวเดียวมีตัวเมียอยู่ 4-5 ตัวแล้วอีกกรงนึงอ่ะมีตัวเมียตัวเดียวมีตัวผู้ 4-5 ตัวนะไอ้กรงที่มันมีตัวผู้ตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวเมีย 4-5 ตัวเนี่ยมันมีไข่แล้วก็มีเชื้อมีลูกไก่ฟักออกมาแม่ไข่ก็แม่มันก็ฟักไข่อะไรของมันตัวผู้ตัวเดียวนี่แหละโดยธรรมชาติสัตว์ก็เป็นแบบนี้แหละนะครับ1ตัวเป็นจ่าฝูงอาจจะมีมากกว่านั้นเลยด้วยก็ได้แต่อีกกรงนึงที่มีตัวผู้4ตัว5ตัวแล้วเผลอใส่ตัวเมียไปตัวเดียวอะไม่กี่วันน่ะตัวเมียตายเอาจริงๆแล้วใครเคยเป็นแบบนั้นถ้ามันอยู่ธรรมชาติมันหนีได้มันก็หนีไปนะแต่ถ้าจับมันอยู่ในกรงเนี่ยมันหนีไปไหนไม่ได้ไอ้4ตัวที่เป็นมันไล่ทับมาไล่ผสมพันธุ์จนกระทั่งตายแล้วก็ไข่เคยแตกคือมันไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ของธรรมชาติของมนุษย์ได้นะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราเห็นจากนั่นแล้วมนุษย์เราเองเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่มันมีเงื่อนไขมีกลไกจะไปบอกว่าแค่เฉพาะมีรายได้พอที่จะดูแลคน4คนได้เนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าการใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาเป็นครอบครัวมันไม่ใช่แค่มีสตางค์อย่างเดียวหรือดูแลได้แต่บางครั้งเนี่ยการเรียกร้องการให้ความสุขหรือที่เรียกว่านฟากอเนี่ยที่จะต้องให้ยุติธรรมเหมือนกันเนี่ยในส่วนของผู้ชายดูแลผู้หญิงเนี่ยมันพอทำได้สำหรับมีคนมีความพร้อมแต่ผู้หญิงดูแลผู้ชายให้ตังค์ให้ได้แต่ให้ความสุขบางทีให้ไม่ได้แล้วโทษนะครับผู้ชายเนี่ยมีความต้องการในลักษณะนี้แล้วก็ผู้หญิงเนี่ยไอ้ข้อจำกัดเนี่ยก็มีรอบเดือนมีประจำเดือนที่ไม่สามารถที่ใจนั้นแล้วก็อารมณ์ก็ค่อนข้างแต่เพราะนั้นโดยธรรมชาติเนี่ยอัลเลาะห์รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างไรในปัจจุบันเนี่ยจำนวนของคนที่เป็นผู้หญิงก็มีสัดส่วนมากกว่าจำนวนผู้ชายอยู่แล้วเมื่อก่อนกว่าจะไปจีบสาวได้คนหนึ่งเนี่ยผู้ชายเข้าคิวต้องไปแย่งกันเดี๋ยวนี้มันไม่ได้กันมันกลับกันแล้วนะครับว่าผู้ชายหนึ่งคนที่ดูดีดูน่าสนใจก็จะมีคนที่ไปให้ความสำคัญไปสนใจเขาค่อนข้างที่จะเยอะมากนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถึงขนาดว่าบางคนบอกว่าลองดูเดี๋ยวนี้ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยยอมลงทุนทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ได้ผู้ชายมาอันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นดังนั้นถ้าจะใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุดให้ฟังในเรื่องราวของอิสลามให้ละเอียดในกุรอานบอกว่าอินคิฟตุมอัลลาตะดีลูถ้ากลัวว่าจะให้ความยุติธรรมกับคนทุกคนไม่ได้หรือมากกว่าหนึ่งไม่ได้เนี่ยเป็นคำสั่งว่าจงมีเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วก็เห็นว่าเนี่ยพอคนที่เข้าใจอิสลามน้อยก็บอกว่ามีเมียได้4คนมีภรรยาได้4คนแต่เงื่อนไขของการดูแลคนเนี่ยแม้กระทั่งนบีเนี่ยมีภรรยาหลายคนนะครับเขาจัดเวรในการที่จะไปอยู่ในบ้านของภรรยาว่าวันไหนเวรของใครซึ่งผู้หญิงเนี่ยเขาต้องการความยุติธรรมระหว่างสามีภรรยาแล้วเขาต้องการความรักการดูแลความสุขทางกายความสุขทางใจเพราะนั้นผู้ชายเนี่ยทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับภรรยาของตัวเองได้ไหมถ้าทำได้ศาสนาจึงบอกให้มีปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับไอ้คำสอนเหล่านี้บางคนเนี่ยเข้าใจแค่ครึ่งเดียวแล้วก็บอกว่าการได้ไปใช้ชีวิตกับผู้หญิงคนหนึ่งบางคนเนี่ยนะครับแม้กระทั่งการแต่งงานยังไม่กล้าบอกให้ใครรู้เลยว่าคนนี้คือภรรยาของฉันไปแอบไปซ่อนใช้ชีวิตก็เอาไปหลบๆซ่อนๆไอ้แบบนี้มันไม่ได้เป็นไปตามวิถีที่อิสลามบอกว่าทุกคนต้องเท่ากันศักดิ์ศรีและเกียรติยศของความเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องเท่ากันเพราะนั้นมันก็ทำได้ยากผู้ชายยังทำยากแล้วผู้หญิงจะทำยังไงคุณสามารถที่จะไปเดินในสังคมบอกว่าฉันมีสามี4คนได้ไหมโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะรับกันได้แต่ไม่แน่นะอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนได้ในทุกวันนี้นะเพิ่งจะผ่านกฎหมายพรบเท่าเทียมกันไปในอนาคตเขาอาจจะรับได้ว่าผู้หญิงน่าจะได้มีมากกว่า2คนก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าในอิสลามเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับ